พิการที่มีความบกพร่องทางกายจิตสังคมและการเรียนรู้จะมีโอกาสเข้าถึงบริการทางกิจกรรมบำบัดได้อย่างไรเมื่อประเทศไทยกำลังตกอยู่ในภาวะการขาดแคลนบุคลากรด้านนี้ปัจจุบันไทยมีนักกิจกรรมบำบัดไม่เกิน900คนขณะที่ญี่ปุ่นมีนักกิจกรรมบำบัด 30,000 คนคลินิกกิจกรรมบำบัดเนี่ยนะครับจะอยู่ภายใต้ศูนย์กายภาพบำบัดของมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับตอนนี้เรามีที่เชิงสะพานปิ่นเกล้าแล้วก็ที่ศาลายานะครับโดยทั่วไปเนี่ยงานประจำก็จะมีนักกิจกรรมบำบัดนักกายภาพบำบัดใส่ชุดขาวเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยครับก็จะให้บริการผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายนะครับทางการเคลื่อนไหวเป็นหลักนะครับยกตัวอย่างเช่นผู้รับบริการที่เป็นอัมพาตผู้รับบริการที่มีปวดหลังปวดคออย่างเงี้ยนะครับและอื่นๆนะครับผู้สูงอายุด้วยแต่ตอนนี้ก็คือจะมีอีกกลุ่มนึงที่เป็นผู้รับบริการที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้มีความบกพร่องทางด้านอารมณ์แล้วก็รวมทั้งผู้ที่เป็นเด็กพิเศษนะครับเด็กที่เขาต้องการพัฒนาตัวเองเป็นพิเศษเพราะว่าเด็กพวกนี้จะไม่ได้เข้าโรงเรียนครับแล้วก็ผู้สูงอายุที่อยู่ตามบ้านทั้งที่เขามีชีวิตชีวาแต่เขารู้สึกป่วยเขาเลยไม่ได้เข้าสู่สังคมกลุ่มนี้ครับที่ผมต้องการให้เข้ามาในโรงเรียนการจัดการความสุขเมษายน2557คลินิกกิจกรรมบำบัดคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลได้ริเริ่มโครงการโรงเรียนการจัดการความสุขขึ้นแนวคิดของการสร้างโรงเรียนการจัดการความสุขเนี่ยนะครับคือถึงเวลาที่ให้คนไทยทุกคนเนี่ยนะครับได้ตระหนักถึงการสร้างพลังชีวิตครับพลังชีวิตในที่นี้คือความสุขความสามารถในการทำกิจกรรมทุกอย่างบนโลกนี้นะครับด้วยตัวเองแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นตามศาสตร์และศีลของกิจกรรมบำบัดครับด้วยประสบการณ์ที่ผู้รับบริการเนี่ยที่เข้ามาแล้วเขามีความรู้สึกยังไม่เข้าถึงเขาว่ายังไม่เข้าถึงคือเขาก็เข้ามาเจอคุณหมอเจอนักบำบัดทั้งหลายเนี่ยใส่ชุดขาวเนี่ยใจเขาก็ละลายไปครึ่งหนึ่งแล้วครับใจเขาเนี่ยเขาไม่มั่นใจเขารู้สึกเขาป่วยนะครับครับพอรู้สึกป่วยเสร็จเขาก็เคยมาแนะนำผมหลายๆรายนะครับว่าเขาเวลาจะพาญาติพาน้องๆพาใครต่อใครที่จะเข้ามาพัฒนาชีวิตเขาเนี่ยเขาอยากให้เป็นโรงเรียนมากกว่าคลินิกความรู้สึกเขาจะได้รู้สึกว่ามันเป็นที่ที่พัฒนาเขามากกว่าแก้ไขปัญหาเขาผมจะเริ่มจากเปลี่ยนตัวเองคือเป็นโมเดลนะครับก็คือจะไม่ใส่ชุดกราวหรือว่าเสื้อขาวเลยนะครับแล้วก็จะไม่ใส่นาฬิกาเพราะมีความรู้สึกว่าผู้รับบริการเนี่ยจะเข้าถึงเราแล้วก็ถ้าเกิดเรามีความจำกัดที่เวลาเนี่ยเราจะไม่สามารถเข้าถึงเขาโดยเฉพาะการเข้าถึงใจเขาเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขามีปัญหาที่ครอบครัวเราอาจจะต้องแยกครอบครัวอีกห้องนึงแล้วก็ผู้รับบริการเองนะครับอีกห้องนึงแล้วเราก็ใช้เวลากับเขาให้กิจกรรมอะไรก็ได้ที่เขาชอบนะครับและสักพักนึงเราก็ขอตัวไปบำบัดครอบครัวด้วยนะครับให้ความเข้าใจครอบครัวว่าเรากำลังทำอะไรกิจกรรมบำบัดจะช่วยเขาได้อย่างไรแล้วก็ให้การบ้านเขานะครับการบ้านครอบครัวหรือผู้ดูแลเนี่ยจะต้องเป็นการบ้านที่ไม่ซ้ำแบบก็คือแต่ละอาทิตย์เนี่ยผมมีข้อแม้ก็คือผู้รับบริการ1เคสเนี่ยนะครับจะต้องมาพร้อมผู้ดูแลเพราะผมจะต้องฝึกให้เขาดูก่อนนะครับประเมินให้ชัดแล้วก็ฝึกให้เขาดูผู้ดูแลจะต้องเอาการบ้านซึ่งออกแบบร่วมกันเนี่ยไปใช้ที่บ้านแล้วก็นัดติดต่อกันเนี่ย6อาทิตย์โดยที่ถ้าเกิดเขาต้องไปฝึกต่อที่บ้านเนี่ยการบ้านจะมีการเปลี่ยนถ้าการบ้านไม่เปลี่ยนแสดงว่ามันไม่ดีขึ้นหรือเขาทำไม่ได้ก็ต้องมาปรับใหม่แต่ละอาทิตย์6อาทิตย์เนี่ยแล้วก็การันตีเขาว่าจะขอดูเคสเนี้ย2ปีครับแต่ละครั้งที่เราลงดูผู้รับบริการเนี่ยแล้วก็ครอบครัวเขาหรือผู้ดูแลเนี่ยจะใช้เวลาอย่างต่ำประมาณ2ชั่วโมงผมพยายามพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมบำบัดของมหิดลเนี่ยซึ่งได้รับรองจากสหพันธ์นักกิจกรรมบำบัดโลกแล้วนะครับปีนี้แหละครับก็เราผลิตบัณฑิตไปรุ่นละประมาณ 20-30 คนก็กลุ่มนี้ก็จะแอคทีฟมากขึ้นนะครับแล้วก็มีโครงการว่าเราจะทำเฉพาะทางคือเอานักกิจกรรมบำบัดที่มีอยู่เนี่ย
ฝึกให้เชี่ยวชาญแต่ละด้านที่เขาสนใจระบบที่3ก็คือเรามีเครือข่ายครับในแง่ของสมาคมสายใยครอบครัวซึ่งเป็นเครือข่ายทางด้านสุขภาพจิตชมรมสายใยความหวังผู้ป่วยนะครับก็จะเป็นเครือข่ายของสุขภาพกายนะครับแล้วก็เรามีเรื่องของสมาคมบ้านเรือนไทยนะครับที่จะทำเรื่องโฮมสกูลในเด็กที่มีความต้องการพัฒนาเป็นพิเศษนะครับหลายๆกลุ่มเนี่ยครับก็จะอยู่ในร่ม3ร่มนี้ซึ่งตอนนี้ก็คืบหน้าไปเรื่อยๆครับในการจัดเวิร์กช็อปหรือว่าฝึกให้มันอยู่ในหลักสูตรของโรงเรียนจัดการความสุขครับ